วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง Cozy Living in Dining and Traveling กับผมเชฟจากครัวครับและวันนี้กับสารพันเมนูสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างการเดินทางครับเมนูวันนี้นะครับจะได้กลิ่นอายของติ่มซำแบบจีนนะครับซึ่งจะเป็นเมนูง่ายๆเพราะว่าติ่มซำหลายๆคนบอกว่าเป็นโลกแห่งความลับของอาหารจีนแต่วันนี้ความลับนี้ถูกมาเปิดเผยและเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ที่คุณผู้ชมสามารถทำตามนะครับได้ง่ายๆโดยมาดูวัตถุดิบว่าเมนูนี้จะมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับกระเทียมแครอทไข่หน่อไม้ฝรั่งรากผักชีต้นหอมกุ้งสดน้ำมันงาซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยและก็แป้งมันครับที่เราได้มานะครับเราจะต้องซับน้ำก่อนนิดนึงนะครับแต่ที่ก่อนที่จะซับน้ำเราจะต้องเอาตัวหางนะครับออกก่อนครับนะครับเราออกแบบนี้ครับเราเอาตัวหางออกก่อนเพื่อที่เราจะตบกุ้งแล้วก็คลุกกับแป้งมันครับการคลุกแป้งมันนะครับจะทำให้กุ้งเนี่ยมีความรู้สึกกรอบนะครับมากขึ้นเราใช้ตัวกระดาษนะครับหรือว่าใช้ผ้าขนหนูนะครับก็ได้ในการซับกุ้งนะครับเราก็คือบีบนะครับให้ตัวที่น้ำส่วนเกินออกของกุ้งนะครับออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วสังเกตนะครับตัวเขียงนะครับก็จะแห้งนะครับแล้วกุ้งเราก็จะเริ่มมาคลุกกับตัวแป้งมันครับแป้งมันครับเราก็อาจจะใส่ไปก่อนนะครับนิดนึงครับแล้วเอากุ้งนะครับที่เราตบแล้วนะครับใส่ในแป้งมันนะครับในการตบกุ้งเมนูนี้นะครับเราจะใช้ตัวอีโต้นะครับหรือปังตอนี่ตบนี่เป็นเคล็ดลับของอาหารจีนเพราะว่าอาหารจีนจะใช้แค่มีดอันเดียวนะครับสามารถทำกับข้าวได้หลากหลายครับกุ้งนะครับเราก็จะตบครับเราอาจจะสับบ้างครับแครอทกับหน่อไม้ฝรั่งนะครับเราอาจจะหั่นตรงท่อนล่างนะครับทิ้งไปก่อนนะครับแล้วตอนนี้เราก็เตรียมตัวใส่ในน้ำนะครับที่เราตั้งอุ่นๆนะครับสำหรับแครอทครับเราก็หั่นเป็นชิ้นๆครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวกเช่นเดียวกันครับนี่นะครับเมื่อเราหั่นเสร็จนะครับเราก็ใส่ไปในน้ำร้อนๆครับตอนนี้นะครับเราก็มาตบกระเทียมนะครับแล้วก็สับรากผักชีกับกระเทียมนะครับสับพร้อมๆกันครับถามว่าทำไมเราไม่ใส่ไข่แดงนะครับเพราะเนื้อสัมผัสของไข่แดงกับสีไข่แดงจะทำให้ตัวเนื้อกุ้งนะครับเปลี่ยนสีที่ไม่สวยผิดจากธรรมชาตินะครับตอนนี้เราก็มาปรุงรสกันต่อนะครับปรุงรสนะครับเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันงาแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงครับเราก็จะเติมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับน้ำมันงานะครับสำหรับน้ำมันหอยนะครับใส่ไปนิดนึงสำหรับน้ำมันหอยครับเราอาจจะใส่ไปในชามนะครับที่เรานึ่งนะครับก็ได้เพราะว่าเราจะได้ตัวเนื้อสัมผัสของติ่มซำตัวนี้นะครับเป็นน้ำนะครับใสๆครับแล้วรสชาติก็จะไม่เข้มข้นจนเกินไปครับหลังจากที่เราปรุงน้ำนะครับทั้ง3อย่างน้ำมันงานะครับซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะครับเราทิ้งไว้สักครู่นะครับปิดไว้ตอนนี้ครับเราได้แล้วสำหรับตัวนี้ครับหน่อไม้ฝรั่งครับหน่อไม้ฝรั่งนะครับหลังจากที่เราลวกแล้วเรามาใส่ในน้ำเย็นครับเพราะว่าน้ำเย็นจะช่วยทำให้หน่อไม้ฝรั่งมีความกรอบมากขึ้นครับตอนนี้เราก็เอาแครอทนะครับ
ออกมาพร้อมกันเลยนะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะเทน้ำออกครับเมื่อเราเทน้ำออกนะครับเราก็จะใช้กระดาษทิชชู่ครับซับหน่อไม้ฝรั่งอีกหนึ่งครั้งครับเพื่อให้มีความแห้งครับถ้าเกิดหน่อไม้ฝรั่งเปียกนะครับหรือว่าชื้นแฉะครับจะทำให้ในการจับในการพันนะครับกับกุ้งเนี่ยไม่ติดนะครับตอนนี้เราก็ซับซับโอเคครับได้ที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้กุ้งนะครับเราก็จะเอาช้อนนะครับหรือมือได้นะครับกดนะครับหรือว่าเคล้าให้เข้ากันจนเหนียวครับเมื่อเหนียวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มพันกันได้เลยครับในการพันนะครับเราจะตัดหน่อไม้ฝรั่งนะครับเป็น2ท่อนครับแบบนี้ครับเราจะเลือกหน่อไม้ฝรั่งที่เป็นหัวนะครับให้เท่ากันก่อนครับนะครับแบบนี้ครับสำหรับท่อนล่างนะครับเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกันครับแบบนี้ครับขั้นตอนในการพันนะครับเราจะเอาหน่อไม้ฝรั่งกับแครอทนะครับมาคู่กันในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้มือครับใช้หน่อไม้ฝรั่งกับแครอทนะครับเสียบนะครับไปเพื่อที่จะให้ได้แบบนี้นะครับเราก็จะใช้ช้อนอีกอันนึงครับกดทับครับแล้วเราก็มาวางนะครับที่เราจะนึ่งครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เรานึ่งประมาณ5นาทีนะครับลักษณะของกุ้งนะครับพันด้วยหน่อไม้ฝรั่งนะครับในการสุกก็จะเห็นตัวเนื้อกุ้งนะครับก็จะเป็นลักษณะสีแดงส้มครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับสังเกตครับตัวเนื้อกุ้งครับก็จะสุกแล้วก็จะเซตตัวครับเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวจัดเสิร์ฟกันครับเราก็จะเอาออกมาครับนะครับในการจัดเสิร์ฟของเรานะครับเราเตรียมไปแล้วนะครับเป็นลักษณะของติ่มซำแบบนี้ครับแค่นี้ครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเมนูกุ้งพันหน่อไม้ฝรั่งครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสารพันเมนูสำหรับมื้อค่ำนานาชาติที่คุณผู้ชมสามารถทำตามได้ง่ายและสามารถพกพาไปรับประทานระหว่างการเดินทางใน Cozy Living in Dining and Traveling วันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ